วัสดีครับผมมิสเตอร์ออสเซียผมขอนำเสนอหมูปิ้งครับหมูปิ้งสุโขทัยคนรอกันเยอะนะครับต้องอร่อยมากแน่นอนครับไม้ละ4บาทแล้วก็เอาข้าวเหนียวห่อใบตองด้วยนะครับคนรอครับเด็กตัวนี้มองผมอยู่ว่าถ่ายอะไรเขานะต้องชิมซะหน่อยฮะผมคงรอคิวไม่ไหวนี่ครับรอกันทุกคนนะนอกจากข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วยังมีอื่นด้วยฮะยังมีอะไรอ่ะเฮ้ยมีลาบด้วยเหรอนี่อะไรครับเนี่ยลาบหมูกรอบหมูต้มมีหมูต้มด้วยฮะแล้วก็ดูการห่อใบตองครับไปดูข้างหลังครับห่อใบตองดูดีลาการห่อเขาสุดยอดขนาดไหนหอยหอยย่างเขียวผมขอสูบให้ดูความน่ากินของหมูปิ้งนะครับข้างในครับนี่หมูปิ้งมาละ4บาทต่อไว้เนี่ยคล้ายๆเป็นลาบแล้วก็จะมีหมูทอดหมูต้มนะครับลาบมีหมูกรอบอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีหมูแบบคล้ายๆหมูหวานนี่ครับนี่แล้วก็ห่อใบตองครับข้าวเหนียวห่อใบตองเข้าไปเยี่ยมครับพอเสียเที่ยวสะใจครับแนะนำครับร้านหมูปิ้งนะครับอยู่ที่ตลาดเย็นของจังหวัดสุโขทัยมาตามพิกัด GPS ได้เลยนะครับที่ลงไว้ในเรื่องนะครับผมนี่เจอเสียก็ขออนุญาตชิมนิดนึงฮะฝั่งนี้มันดำไปนิดนึงผมชิมฝั่งนี้นะครับอร่อยจริงสุดยอดครับอร่อยแต่ผมแนะนำนะดำๆนี่ถ้าใครได้กินหมูปิ้งดำๆอย่าไปกินนะให้แค่ออกไปครับให้เหลือเฉพาะไม่ดำอร่อยเจ็บขามากเลยอร่อยมากนะกินที่ร้านแล้วแท้กินเลยครับเนี่ยเมื่อกี้เขาเพิ่งลงก็เริ่มสุกแล้วขออนุญาตหยิบอีกสองไม้เพื่อความอร่อยสะใจนะครับผมแนะนำว่ากินหมูปิ้งให้อร่อยนะครับกินทีละสองไม้ไปเลยนุ่มเต็มปากอร่อยจริงครับคนอื่นจะไม่ได้กินเพราะเขาสั่งข้าวเหนียวด้วยแต่ผมตั้งทีมมาครับขอหมูเปล่ากินเลยครับคนเดียวยอดกินแล้วมีความสุขครับผมคงจะไปเดินเล่นต่ออีกแก๊ปนึงนะฮะเขาเสียเที่ยวสะใจครับ